เมื่อหน่วยงานราชการได้มีการจัดทำ MOU ค่ะร่วมกับผู้ประกอบการร้านเหล้าร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็หอพักต่างๆที่ตั้งอยู่ในย่านสถานศึกษารัศมี1กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือการแก้ปัญหาที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมตามคำสั่งของคสช.เริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำร่องก่อนค่ะครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีการลงบันทึกข้อตกลงกันและก็ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเชิงป้องกันระดับพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ 12/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ในทางและก็การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการซึ่งกำหนดห้ามขายห้ามทำกิจการใกล้สถานศึกษาในระยะ300เมตรซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้เป็นการนำร่องระหว่างภาครัฐสถานศึกษาและก็ผู้ประกอบการสถานบริการร้านค้าร้านคาราโอเกะซึ่งอยู่ใกล้สถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจำนวน35คนโดยเน้นสถานบริการสถานบันเทิงร้านเกมอินเทอร์เน็ตร้านขายยาและก็แหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆรอบสถาบันการศึกษาสถานที่ในการจัดระเบียบสังคมตามบันทึกข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรัศมี1กิโลเมตรค่ะโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นศูนย์กลางหน่วยงานร่วมแก้ไขและก็ป้องกันเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอาชญากรรมต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆและก็ขึ้นทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมายกวดขันให้สถานบริการสถานบันเทิงร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านขายยานะคะแล้วก็แหล่งมั่วสุมต่างๆให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับตามกฎหมายค่ะครับซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะมีการกวดขันเรื่องการจำหน่ายสุราร้านยาดองเหล้าปั่นการซื้อขายแล้วก็สูบบารากุตามสถานที่ต่างๆอย่างจริงจังโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรายาสูบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องและควบคุมการดื่มสุราที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ให้ทุกคนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดกระแสสังคมให้ทุกภาคส่วนนั้นเกิดความตื่นตัวตระหนักในปัญหาและก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้สังคมรอบสถานศึกษาเป็นสังคมที่สันติสุขปลอดจากสิ่งเสพติดแล้วก็อบายมุขนะคะด้านดร.อาดาไรมธุรพงศ์ค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นก็กล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยของเราได้เริ่มขอความร่วมมือเรื่องร้านเหล้าเนี่ยที่มาเปิดรอบมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งช่วงหลังนี้ก็พบว่ามีร้านเหล้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจึงได้มีการทํา MOU ในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นผลดีที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยทางมหาวิทยาลัยอีกแรงนึงด้วยนะคะครับอยู่ในบอกว่านะสถานศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับจะมีบอกว่าร้านเหล้าร้านเกมเยอะเกินไปก็แหมกลัวว่าเด็กๆนี่จะไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยจะเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขแล้วก็ปัญหายาเสพติดตามมากันได้นะคะใช่เป็นห่วงเยาวชนอนาคตของชาติที่สำคัญเลยในบางคนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยนะที่เรียกว่ารับต่อหรือว่าน้องๆ นักศึกษานะที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะก็คือต้องออกจากบ้านนี่แหละนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้มามีเวลามาดูแลนะอันนี้ก็ต้องฝากเป็นหน้าที่ของทางสถานศึกษาที่จะเรียกว่าดูแลด้วยอีกส่วนหนึ่งและที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการร้านค้าก็อย่ามัวแต่คิดถึงแต่เรื่องของรายได้ผลประโยชน์อันนี้ก็เรื่องของการเข้มงวดนะในเรื่องเวลาไปจะไปถึงแม้แต่อายุถึงเนี่ยไปก็ต้องพกบัตรประชาชนไปด้วยใช่เพราะว่าแบบบางทีเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยครับคือคุณดื่มเหล้าแล้วบางทีคุณก็เมาแล้วบางทีคุณก็เกิดอุบัติเหตุและเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตของชาติหรือแม้แต่วัยรุ่นนะคะโหม.6ขึ้นมาปี1เนี่ยถือว่าวัยรุ่นเลยนะมีเรื่องมีราวชกต่อยกันโอ้โหก็จะเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับสถาบันกันขึ้นมาอีกนะคะด้วยวัยวุฒิขาดอารมณ์ยังคิดนะฮะบวกกับเรื่องของการขาดสติพอดื่มสุราอันนี้ก็จะทำใ
เหตุที่มันเกิดปกติถ้าเกิดคุยกันได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยเริ่มเคลียร์กันไม่ได้แล้วรุนแรงขึ้นคือบางทีเนี่ยการไปร้านอย่างเนี้ยมันก็นานๆทีไปได้อสุขสาวค่อยไปแต่ด้วยความที่ว่ามันใกล้สถานศึกษามากจนเกินไปบางทีเดินออกจากหอพักมานี่ก็ไม่กี่กิโลนี่ถึงแล้วนะ500เมตรนี่ถึงแล้วบางทีนี่หอตั้งอยู่หลังร้านเหล้าก็มีนะถูกนะหลังหอนี่แต่ก่อนสร้างกำแพงแต่ปัจจุบันนี้มีประตูผ่านได้แล้วคนมาเช่าหอก็จะสะดวกคนไปร้านก็สะดวกเอื้อกันเองนะอันนี้ก็ต้องเรียกปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะฮะใช่ค่ะงั้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็จริงจังนะฮะก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสังคมที่ดีของเราด้วยนั่นเองนะครับใช่ค่ะ